เออท่านไอน์สไตน์บอกว่างี้นะว่าไอ้คนที่เราหาว่าเขาเป็นพวกอีวินเนี่ยพวกชั่วร้ายเนี่ยนะมันบอกมันไม่ทำลายหรอกมันไม่ทำลายโลกหรอกคนที่ทำลายโลกคือคนนั่งเฉยๆนั่งดูเห็นอะไรแล้วไม่ยอมบอกแล้วไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมพูดหาอะไรเนี่ยแบบนี้จะได้ประชาธิปไตยมันก็ไม่ช่วยแค่นี้มันนั่งดูเฉยๆเงี้ยเห็นคนตีกันก็ดูอยู่เฉยๆพวกนี้ก็บอกเป็นคนทำลายกลุ่มอุเบกขาครับอุเบกขาก็จะมีคำตอบภายในครับผมนึกออกแล้วว่าทำไมที่มหาเนรนันทาเนี่ยพระจึงยอมให้ตัดคอผมนึกออกแล้วแต่ก่อนผมว่าท่านนะพระที่มีจิตใจมั่นคงนึกออกแล้วว่าไอ้ถ้าหากสู้มันพระก็ตายเหมือนกันแล้วก็ศาสนาพุทธไม่ต้องการจะเปื้อนเลือดอันที่สองถ้าชาวทหารเติร์กไม่ฆ่าฮินดูมันก็ฆ่าอีกมันสองสามชั้นนะอาจารย์แล้วเขาบอกไม่มีทางอื่นใดที่จะให้ศาสนาอยู่ได้ก็คือการสละชีวิตเพื่อความถูกต้องโอ้โหนี่พวกเขาลึกซึ้งมากนะพวกมหายานเขายอมนะแต่สู้ไปเขาก็ไม่มีประโยชน์มันแค่นั้นแค่นิดเดียวอะแต่เขาถ้าอันลึกซึ้งในพุทธศาสนาเป็นหมื่นไม่ยอมสู้เนี่ยเพื่อจะตายเพื่อศาสนาผมไม่ฮินดูมันไม่เอาเจ้าเมืองก็ไม่เอาก็อย่างอาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่เอาก็ไม่รู้เรื่องฟังมันรู้เรื่องราชการไม่เอาจนกว่ามันจะเป็นโรคมหาเหี้ยวมาเรารักษามันนั่นแหละพอมันเป็นแต่รักษามันหายมันไปบอกเจ้านายมันเจ้านายก็ไม่เอาอีกต้องให้เจ้านายใหญ่เป็นเจ้านู่นเจ้าเอาหมอใหญ่เป็นมาไปดูแลมันนั่นแหละแต่ยังไงก็ตามนี่ผมคิดว่าพวกเราผู้ใหญ่ก็คงจะมองกันนะในประเด็นของไอ้เพียวเอเนจีเนี่ยในแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพวกในแพทย์เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องรู้อย่างพระในพุทธศาสนาก็จำเป็นจะต้องหันมาศึกษาอย่างแท้จริงว่าท่านอาจารย์ไกรสอนพลพิทักษ์เนี่ยท่านพูดอะไรกันแน่แล้วทำไมคนหนึ่งจึงช่วยบริการให้กำลังใจแล้วก็ช่วยปัดเป่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายจิตของเขาเนี่ยให้เขามีความสุขเนี่ยให้เขามีความหวังเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งค่าตอบแทนอะไรเนี่ยแล้วก็ทำได้ไม่มีเวลาที่จำกัดมาเท่าไหร่กูก็ฉันก็ช่วยเธอไปเท่านั้นนะทีนี้ก็ไม่รังเกียจว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงคนไม่อาบน้ำมาอะไรต่างๆไม่รังเกียจดูเข้าไปดูเส้นดูเอ็นดูอะไรให้พยายามคุยผมว่ามันเป็นวิธีการไม่มีจะดีเท่ากับการเอาจิตที่บริสุทธิ์ไปรักษาคนไม่ใช่รักษาไปช่วยให้คนมีกำลังใจเพิ่มนั่นคือส่วนทีนี้เด็ดพลังที่เราถ่ายเทปไปนี่ตัวนี้อธิบายยากกันหน่อยเพราะคนไม่รู้ไม่เคยศึกษามาใช้ฟิลลิ่งอย่างเดียวนี่ก็คือจอดอย่างนี้เดี๋ยวก็หายที่วันนี้ที่ท่านอาจารย์แกสอนมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมปวดขาปวดเท้านี่นะเพราะผมเดิน6กิโลแล้วก็ใส่รองเท้าใหม่รองเท้าตัวเองที่ใส่ดีๆน้องมาเอารองเท้าที่ตัวเองใส่ดีๆให้เข้าไปแล้วก็รองเท้าแม่มันก็เลยกัดพอกัดเสร็จแล้วก็นั่งรถไปต่างจังหวัดอีกนั่งไปจังหวัดก็ไปเดินรอบสวนรอบป่ารอบบ้านอีกมันก็บวมเป่งปวดตั้งแต่อยู่บ้านนอกแล้วก็นั่งกลับมาอีกเพราะเมื่อคืนโอ้โหเมื่อคืนนี้ปวดไม่เคยมีปวดอะไรจะปวดมากเลยทำไมผมต้องทดลองว่าทำไมคุณต้องปวดมากนะก็ปวดไปที่ก็เลยใช้ธรรมะที่ปวดหนออยู่3ชั่วโมงเกือบตายมันก็ไม่หายอ่ะเพราะพลังจิตเราไม่พอที่จะไปคุมมันได้ก็เลยโทรหาอาจารย์ตีสองครึ่งนะโอ้ผมบอกเว้ยพระอรหันต์ยังหลับได้เว้ยก็ถึงเวลาหลับแต่หลังจากฟังแล้วเนี่ยผมก็มันต้องบอกเขาไม่นี่ก็คือการเจ็บปวดมันท่านมาดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ท่านก็รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติมัน
ช้ำอะไรมันก็ธรรมดามันก็ต้องเก็บแต่มันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเส้นกับเอ็นหรือเป็นนั่งนานอะไรนะครับแต่วิชาที่ท่านอาจารย์ไกรสอนช่วยคนนั่นก็คือเป็นวิชา Pure Energy ถ้าจะแปลให้ตรงๆก็คือพลังใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ก็ที่ถ่ายทอดถ่ายเทเป็นพลังงานโดยใช้2มือ2แขนกับ1ปากในการอธิบายให้ผู้ที่ hopeless ผิดหวังในชีวิตต้องกลับเข้ามาสู่การรับรู้สภาพความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายซึ่งในเมื่อหมอทางโรควิทยาศาสตร์บอกรักษาไม่หายหรอกยายเนี่ยอาจารย์ไกรสอนท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะไม่หายนะในโลกมันเกิดได้มันก็หายได้เชื้อโรคมันก็เป็นกฎอนิจจังเหมือนกันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเป็นความหวังที่ทุกคนมาก็มีความสุขก็พากันบอกเล่ากันมาหาท่านแล้วก็ท่านก็มีสิ่งที่ดีๆที่จะนำเสนอวันนี้ได้คุยกันถึงเรื่องผมได้ถูกมอบหมายจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิให้บรรยายเรื่องวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาจุดนัดพบและจุดต่างผมเองก็ได้อ่านในแพทย์เขียนมาแล้วตะวันตกก็มีในแพทย์ไทยแปลมาneuroscience นะแปลว่าศาสตร์ทางโสตประสาทนะแล้วก็ได้อ่านของดาไลลามะที่ท่านถามนักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกว่าการฝึกสมาธิเนี่ยหรือ mindfulness meditation เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ได้หรือไม่บังเอิญในศตวรรษที่13 14มีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านหนึ่งชาวสเปนเนี่ยบอกว่าสมองนี่มีการพัฒนาเป็นระยะไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะไม่พัฒนาต่อนะทีนี้เขาก็เชื่อในความคิดของทฤษฎีของคนเนี้ยอยู่แต่คนนี้รู้สึกตอนหลังได้เป็นโนเบลไพรซ์ซ้ำอยู่ตั้งครึ่งศตวรรษนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยเมื่อเขามาศึกษาเข้าไปจริงๆนี่เขาก็ค้นพบว่าตำหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะยิ่งพวกชาวตะวันตกที่เข้าไปทำความคุ้นเคยกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเนี่ยหรือทิเบตันเนี่ยเขาก็เจอพระฉลาดเขาก็ไปทดสอบทดลองจากมหาลัยชั้นนำของอเมริกาของอังกฤษฝรั่งเศสโดยเฉพาะพวกมหาลัยเบิร์กเลย์พวกสแตนฟอร์ดพวกฮาร์วาร์ดพวกวิสคอนซินต่างพระทิเบตมาทดสอบทดลองกับนักศึกษาชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มีการฝึกจิตมาอย่างดีก็อีกกลุ่มหนึ่งไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมในเมื่อการวัดอัลฟาในสมองหรือเวฟคลื่นเวฟในสมองก็ปรากฏว่าพระปฏิบัติธรรมเนี่ยมีคลื่นเวฟที่แข็งแกร่งและที่ทนทานแล้วก็ที่มีจิตอะไรจิตที่เขาตามหลักของเขาเนี่ยได้มีตัวเลขทางวิทยาศาสตร์แต่มันสูงกว่าดีกว่าเยอะแยะไปหมดผลเขาก็ออกมาว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบอกว่าจิตเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ท่านดาไลมาถามเขาใช้ภาษาอังกฤษอะไรผมจำตับเคลื่อนคลาดไปนิดหน่อยเพราะผมเขียนลงในสกอปัสในเรื่องMind เนี่ยเรื่อง Meditation the Mindfulness Meditation can shape the human mindสามารถที่จะหลอมเหลา can develop the brain คือสามารถพัฒนาสมองได้ก็มีทักษะและมีผลงานที่น่าศึกษาแต่วันนี้ผมก็เพียงสรุปว่าเพราะเขาเนี่ยอาจารย์ให้ศึกษาเรื่องปรัชญาปรัชญาพุทธปรัชญาเชิงพุทธปรัชญาศาสตร์แต่ผมคิดว่าในพุทธศาสนาเราไม่ได้พูดถึงปรัชญาเราพูดถึงปัญญาทีนี้มันปัญญามันก็มาจากภาษาบาลีภาษาสันสกฤตปัจฉยาแปลว่าความรู้อันประเสริฐนะทีนี้ปรัชญาของตะวันตกเนี่ยมันก็มี3ส่วนส่วนที่เป็นปรัชญาที่เป็นเพียวแนวความคิดที่แสวงหาการกำเนิดของจักรวาลโลกประกอบด้วยอะไรในกรีกเบื้องต้นเนี่ยนะจาก
พรีทาเลสก่อนที่โซเครติสทาเลสนี่เกิดก่อนพระเจ้า2ปีแล้วตายก่อนพระเจ้า4ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าโลกเนี่ยมันเกิดจากน้ำแล้วก็มีต่อมากัสกุลดินลมไฟเขาคิดเขาได้อยู่เหมือนกันนะคุยพอเขาถามว่าจักรวาลประกอบด้วยอะไรบางคนก็ประกอบด้วยตัวเลขที่ยึดโยงกันด้วยกันมันก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟก็มีหลายสำนักเกิดขึ้น250ปีเนี่ยกรีกเรืองรองทางวิชาการแล้วก็กลุ่มหนึ่งก็ไปตั้งสำนักเอเธนเอเธเนียนเพื่อศึกษาวิชาการชั้นสูงอย่างมีคนยังเก่งอย่างลูกศิษย์ของโซเครติสกับพลาโตก็เรียกว่าพลาโตเนียนเทโอรีคอสและเอฟเฟกต์มีระบบการปกครองเชิงปริมาณตามแนวความคิดของอริสโตเติลซึ่งได้แบ่งรูปแบบการเมืองออกเป็น7ประการที่เขามองแต่ว่าท่านก็สนใจเรื่องเผด็จการซึ่งคนชั้นสูงและเป็นผู้ปกครองนะแต่ว่ายังไงก็ตามชาวกรีกเนี่ยเขาได้ค้นพบคล้ายคลึงพระพุทธเจ้าแต่เขายังอยู่เพียงเบสิกคำถามเบื้องต้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้รู้สิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะออกบวชจะทำไปเกิดแก่เก็บตายดินน้ำลมไฟแล้วก็ได้สมาธิมาแล้วจึงไปเป็นปริพาชกเสาะแสวงหาความรู้ที่เป็นตรัสรู้เนี่ยเพราะนั้นในทางพูดในเวลาจะพูดถึงอะไรก็ตามเนี่ยเราจะไม่ไปติดอยู่กับปรัชญาที่เป็นองค์ความรู้ที่เถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดมันหมายถึงว่าความรู้มันมีที่สิ้นสุดแล้วที่สุดแต่นำเอาความรู้ที่มาสู่การปฏิบัติว่าไอ้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตัดมาเนี่ยจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไรเช่นบอกว่าคนเราเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมอยู่3ตัวที่มันทำให้มนุษย์ติดอยู่กับโลกเช่น1ตัณหาตัณหานี่ก็ความทะยานอยากความอยากจนไปมีที่สิ้นสุดในความอยากความต้องการเพราะมีความอยากความต้องการมีที่สิ้นสุดแต่ฝรั่งเขาก็บอกมีตัณหาก็คือซิกมันฟรอยด์รุ่นใหม่เขาพูดได้เขาบอกว่าเป็นอิดนะอิดแปลว่าตัวอนุสัยที่นอนเนื่องในร่างกายที่มีความอยากเป็นเคมีฟิสิกส์มีความอยากเมื่อมีความอยากก็มีอีโก้มีอีโก้ผมแปลว่าตัณหานะที่จริงพวกนักวิชาการไทยหลายคนไม่ได้เรียนศึกษาเรื่องธรรมะมาก็ว่าอีโก้คือการเป็นตัณหาพองตัวมันยิ่งกว่าพองตัวถ้าความพองตัวนั้นนะตัณหานั้นถ้าเป็นไปอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากแรงเขาถือว่าเป็นตัณหาในทางดีเป็นไปตามกรอบของธรรมะของหลักการของวินัยของกฎหมายของชาติบ้านเมืองนะครับอย่างเราบอกอย่างเราต้องการที่จะเป็นตำแหน่งวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์ต้องการจะเป็นด็อกเตอร์ต้องจะเรียนสูงแล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นถ้าอย่างนี้เขาว่าตัณหาในทางดีแต่ถ้าว่าเราโง่เดี๋ยวเราอยากเป็นตำแหน่งต่างๆเราไปขโมยเอาเราไปปล้นเอาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเบ้เป็นสังตัวนี้เขาเรียกว่าตัณหาเนี่ยตัวอีโก้เนี่ยมันเกินขอบเขตเมื่อมันก่อนเกินขอบเขตเนี่ยมันทำยังไงประเภทตัวที่3ก็คือซุปเปอร์อีโก้ทีนี้นักวิชาการไทยมันก็เขาบอกว่ามันเป็นซุปเปอร์อีโก้แปลว่าตัวนำมาทำผมถามว่านำทำคืออะไรวะคืออะไรตัวนำมาทำมันยังยุกงอกแงกงอกแงกไปที่จริงเขาไม่รู้จักธรรมะนะที่จริงซุปเปอร์อีโก้เนี่ยคือตัวสติถ้าอิดมันคิดนอกกรอบคิดเกินเลยอิดซุปเปอร์อีโก้มาคุมไว้ถ้ามันคุมไม่ได้มันเบนมันเบี่ยงเบนก็ดีเวียดเบี่ยงเบนเป็นนอมคุมไม่ได้มันก็เสียคนไปอีโก้เช่นเดียวกันถ้ามันคุมไม่ได้มันก็ดีเวียดมันเบ้มันเบี่ยงเบนไปแต่ตัวสติเนี่ยยังเป็นตัวคอนสแตนต์เพราะว่าซิกมันฟรอยเนี่ยถ้าพอดีบังเอิญผมได้ศึกษาว่าพอต้องการจะเป็นนักไซคาจิตริสนักจิตแพทย์เนาะเรียนมาแล้วนะแต่เหลืออีก4วิชาที่จะไปค้นคว้าด้านลึกเพื่อจะทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็มาคิดไปคิดมาสู้หมอดูเมืองไทยไม่ได้เนาะแต่ก็ช่วยเป็นจิตแพทย์ช่วยแพทย์ได้เป็นนายแพทย์แพทย์ทางจิตอ่ะนะก็ดีจริงๆก็มีปรมาจารย์ของโลกมาสอนอย่างดร.วิกเตอร์ฟรังโกเป็นปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากนะเป็นนายแพทย์ MD เป็นPhDจากเวียนนาแล้วถูกจับในสมัยเกสตาโปแล้วออกมาไม่ตายคนอื่นตายหมดท่านไม่ตายท่านคิดสูตรขึ้นมาได้ไปเป็นอาจารย์อยู่ฮาร์วาร์ด22ปีก็มาเป็นอาจารย์ที่มาถ่ายเทความรู้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาผมเริ่มเรียนพุทธศาสนาเมื่อดร.วิกเตอร์ฟรังโกนะก็คุยจนท่านกอดคอผมอ่ะเพราะวันหนึ่งท่านบอกว่าโอ้โหบอกถูกทหารเกสตาโปมันจับวันหนึ่งเข้าแถว3แถวแล้วก็ใครคอตกก็เลยให้แถวที่1ท่านสังเกตแถวที่1เราต้อง
ถีบขึ้นรถแล้วไปเอาไปเผาก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะดูหนาวอันหนาวเหน็บนี่นะถ้าก็ไปอยู่ที่อันดับ3เสมอไปอยู่แถวที่3ตัวท่านก็เล็กเสื้อผ้าขาดบินเสื้อผ้าขาดบินไม่มีผ้าใส่พูดง่ายไม่มีผ้าเป็นพวกเปรตอ่ะพวกท่านบอกเปรตเลยเวลาท่านบรรยายนี่ชาวอเมริกันเนี่ยนะมาเต็มห้องหมดแล้วก็ร้องไห้กันสงสารท่านนะสงสารชาวยูสงสารต่างๆแล้วท่านบอกว่าในขณะที่มันทรมานเนี่ยคนที่ตายก่อนเพื่อนคือพวกนายทุนท่านบอกพวกที่ร่ำรวยเนี่ยมันบางตัวไปถูกมันตายก่อนเพื่อนเลยเพราะนั้นถ้าหากว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงพวกกรุงเทพมันตายก่อนพวกเราเนี่ยเพราะเคยอยู่ดีกินดีใช่ไหมทีนี้อันที่สองคนที่ตายที่สองเป็นคนไม่ฉลาดท่านบอกคนไม่ค่อยเรียนหนังสือมันทนไม่ไหวแต่คนที่ฉลาดท่านบอกต้องคิดว่าต้องอยู่ได้ใช่ไหมคนมีความหวังท่านบอกต้องมีชีวิตได้วิธีอยู่ได้ทำไงก็ต้องคิดวิธีอยู่ได้ท่านบอกตัว existentialism เนี่ยลัทธิที่สามารถที่จะมีอยู่ที่จะมีอยู่ให้ได้ก็คิดก็ทำอยู่อย่างนี้วันหนึ่งขณะที่เขากำลังเข้าแถวสามแถวมันกำลังจะเอาคนขึ้นบนไอ้ขึ้นไปรถคนไปเผานะอยู่ๆก็ภรรยามาพูดด้วยกลางวันนะด็อกเตอร์ your library has been bombed ห้องสมุดท่านถูกทำลายแล้วyour parents your pa and your ma including me your wife has been died ตายแล้วตายหมดแล้วไม่มีใครเหลือแล้วบ้านมือมีใครอยู่แล้วแล้วคำสุดท้ายบอกว่า remember we have to fight for life the war will be end soon พอได้ยิน war will be end soon สงครามจะหมดแล้วน้ำมันสู้ไปก็ถูกมันท้ายปืนอาจารย์ปุ๊บวบมันคุยอะไรกันว่าแกล้มลงไปก็แกก็ค้ำแกเห็นพอเป็นน้ำแกยังแต่โอ้กูยังมีเลือดอยู่กูไปตายกลิ้งหมุนไปอยู่แถวที่สามแล้วขณะนั้นก็ตามเตะท่านอีกเพราะตามเตะบอกภรรยาตามบอกว่าด็อกเตอร์บอก the war will end soon continue your hope เนาะพอท่านพูดอย่างนี้ทุกคนงงหมดเลยแต่ผมเข้าใจหลักพุทธศาสนาผมบอกว่าท่านอาจารย์ได้สมาธินะ transparent mind สามารถติดต่อได้ระหว่างคนตายคนเป็นได้สมาธิโอ้ท่านมาจากไหนบอกผมบอกผมมาจากอาเซียนมาจากท่าแลนด์บอกโอ้ my friend ท่านก็เดินมากอดคอผมแล้วท่านบอกว่าอ้าว I continue from this gentleman ท่านเสร็จท่านบอกว่าฉันไปญี่ปุ่นฉันก็ไปพูดเรื่องราวนี้ให้ญี่ปุ่นฟังพระมหายานเอาผ้าขาปูแล้วให้ท่านนั่งแล้วกราบท่านว่าท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซนองค์หนึ่งเขาบอกท่านทำเขาทำถูกแล้วนี่แหละที่ท่านใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์คนที่3ของซิกมันฟรอยด์ได้เรียนจากซิกมันฟรอยด์แล้วถูกขับไล่ออกเป็นคนที่3เพราะคนขับไล่ไม่ใช่ซิกมันฟรอยด์นะเป็นลูกศิษย์ซิกมันฟรอยด์แบบหลวงพ่อมันจะมีกลุ่มใกล้ชิดกับหลวงพ่อแล้วก็มีคนหนึ่งคัดค้านเอ๊ะทำไมวันๆหนึ่งอาจารย์ที่มันฟรอยด์พูดเรื่องเซ็กพรินซิโปพูดถึงกามอารมณ์พูดถึงความฝันทายความฝันอยู่ทุกวันสนุกสนานเฮฮากันทุกวันมันเพราะอะไรอาจารย์ก็ทายตามความฝันคนน่ะอาจารย์ที่มันฟังเขาเก่งเขาก็รู้นะแต่พวกนี้เขาเป็นแพทย์มาทุกเขาค้านมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นก็ถูกขับคนที่หนึ่งก็อัตเลอร์ถูกไล่ออกคนที่สองคานยุงถูกไล่ออกคันที่สามแบบดร.พิเตอร์ฟรังโกอัตเลอร์เนี่ยก็เป็นแพทย์นะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เก่งเลยเรียนสือไม่รู้เรื่องเลยจนครูมาบอกพ่อเอาออกบอกว่าเอาแอลเลอร์ออกจากโรงเรียนเพราะมันเรียนไม่รู้เรื่องมันควรจะไปเรียนช่างไม้หรือไปเรียนช่างเย็บหนังพ่อมันมาบอกลูกว่าแอลเลอร์บอกคุณเป็นคนเก่งนะบอกเวลาลูกตอนเราป่วยหนักเรามีพี่น้องอยู่4คนไอ้3คนตายบอกแอลเลอร์คนเดียวบอกกูฉันจะไม่ตายฉันจะไม่ตายแล้วลูกก็ไม่ตายนะลูกจำได้ไม่จำได้ลูกคนเก่งเนี่ยบอกทำไมเรียนไม่รู้เรื่องลูกรู้เรื่องเดี๋ยวเขาให้ลูกลาออกไปเป็นช่างไม้บอกแต่พ่อไม่เชื่อพ่อลูกไปลูกเก่งบอกก็บอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมสู้ได้พออยู่มาหนึ่งรถทนแกปังเพราะแกกระเด็นไปกูไม่ตายแกก็ไม่เข้าโรงพยาบาลแกก็ไม่ตายมันเป็นคนโทนพอแกทราบว่าครูจะให้ออกจากเรียนแกปรับทัศนคติภายใน6เดือนน่ะแกกลับมาเป็นนักเรียนอันดับ2อันดับ3อันดับ1แล้วสุดท้ายคนที่ครูให้ออกจากโรงเรียนเป็นนายแพทย์อยู่ในแพทย์อัตเลอร์นะแต่ท่านสนใจการเมืองนะ Man search for power นะมนุษย์จะต้องเสาะแสวงอำนาจแต่ขณะเดียวกันดร.คานยุงก็เข้ามาบอกเขาท่านพูดไปพูดมา
คานยุงบอกโอ้ทุกอย่างที่อาจารย์ทิกมันปล่อยพูดมันความฝันจริงแต่ว่ามันต้องเป็นไซคีไซคี the wind the psyche will พลังใจพลังจิตพลังวิญญาณก็เถียงกันไปเถียงกันมาลูกน้องที่มันปล่อยก็ไล่ออกต่อมาวิกเตอร์แฟรงโกเนี่ยexistentialism สภาวะจริงๆมันมีอยู่แล้วน่าจะเป็นวิชาของอาจารย์นะ existentialism สภาวะที่มีก่อนสภาวะถือ the origin before origin นะ it extends before origin ผลสุดท้ายน่าจะเป็น pure energy ที่มีอยู่นี่แหละมันมีอยู่ในโลกแล้วมันมีอยู่ในทุกมุมโลกมันอยู่ในคนอยู่แล้วแต่ว่าผมเองก็ได้ไปอ่านวิชาจีนวิชาเกี่ยวกับใต้ฉีกงเนี่ยต่างเนี่ยผมก็ได้พอจะมองออกว่าใต้ฉีกงท่านบอกในต้องในใต้สะดือลงไปเนี่ยถ้าเราเพ่งมากๆเราก็จะไปพบจุดตันเถียนตันเถียนบอกเป็นอะตอมิกมายเป็นพลังจะเป็นตัวมังสีดิสีฟ้าสีขาวที่แล้วแต่เป็นพลังงานอย่างหนึ่งและพลังงานนี้ถ้าเราเอาไปช่วยพิวริฟายร่างกายเนี่ยจะให้ร่างกายบริสุทธิ์แล้วถ้าพลังงานนี้ไม่มีมันตายนะประมาณนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งที่สามารถค้นพบได้นี่ก็ผมก็ไปอ่านมาก็มันน่าจะเป็นเพียวในจี้ที่อาจารย์พูดนะน่าจะเป็นเพียวในจี้นะทีนี้ก็ปราณคำว่าปราณของแขกนี่เขาบอกศูนย์กลางกายเนี่ยมันอยู่ที่สะดือตัวสะดุมสะดุมสะดือนะตาที่สามอยู่ตรงหน้าผากใช่ไหมอาจารย์นะอยู่นี้นะเขาบอกศูนย์ก็มันอยู่เนี่ยศูนย์กลางกายนี่ก็การหายใจเข้าเอาเยื่อออกมีผลกระทบต่อมน้ำเหลืองต่อมต่างๆโอ้ต่อมไพเดียนต่อมต่างๆพวกนายแพทย์เขาเขียนโอ้ดีมากหนังสือเล่มนั้นอ่านแต่ตอนหลังมาอาจารย์มาปูสดเนื้อสะดือสองนิ้วบอกศูนย์กลางกายนี่ยืนเนื้อสะดือสองนิ้วทีนี้ในฝรั่งเนี่ยฝรั่งมันมีกายแม่กายวาจานะกายมันไม่มีใจนะฝรั่งมันไม่มีใจนะอาจารย์มันคือมันมีอยู่สี่แต่อย่างแต่ไม่มีใจนะสังขารเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจไม่มีแต่เมื่อมาไม่นานไม่ถึง20ปี25ปีที่ผ่านมามีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งแต่คนพบว่าเฮ้ยประสาทคนมันมีอยู่2ส่วนเซ็นทรัลเนิร์ฟประสาทส่วนกลางกับไอ้ประสาทส่วนล่างประสาทส่วนล่างเนี่ยอินเทอริกเนิร์ฟเซ็นเตอร์มันเชื่อมระหว่างกระเพาะอาหารมันลำไส้เล็กใช่ไหมกระเพาะอาหารเนี่ยแต่เพราะไอ้ลำไส้เล็กกับกระเพาะอาหารมันเชื่อมมันอยู่นั้นเพราะฉะนั้นก็บอกนี่ตัวนี้ก็เป็นใจเหมือนกันแต่ว่าใจนี้ไม่สามารถจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้แต่มันจะส่งเข้าไปในสมองด้านซ้ายเพื่อวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเวลากินข้าวบางมากแล้วอืดท้องอืดท้องเสียเนี่ยมันก็ทำให้ประสาทไม่ดีเช่นเดียวกันกับสมองด้านขวานี่ก็ไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้แต่เป็นสมองที่เย็นที่เป็นมีมนุษยธรรมไม่ประกอบด้วยการคืออย่างอาจารย์คือทำงานไม่ซีเควนซิ่งเวลาว่าเวลาเท่านั้นนี่เวลาไหนที่ทำที่เป็นประโยชน์ก็ทำได้อยู่ตลอดเวลานะก็ไม่มีชั่วโมงกันหมด8ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงเมื่อยวันไหนกูก็พักไม่เมื่อยกูก็ทำต่อมีคนมาก็ช่วยต่อนี่คืออาการลิโกไม่ซีเควนซิ่งแต่สมองด้านซ้ายมันจะกรีดมันจะเรียงลำดับต้องเอานี้ก่อนนี่หลังจากนี้พวกนักกฎหมายนักกฎหมายพวกนักการทหารนักบริหารจะใช้สมองด้านซ้ายนะในพวกนักต่อสู้ทางอุดมการณ์จะใช้สมองด้านซ้ายก็เรียกว่าไอ้หัวเอียงไอ้หัวซ้ายไอ้หัวเดียวนะทีนี้คนที่ฉลาดใช้สมองสองด้านใช้สมองด้านขวานี่เย็นคือสมองด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นสุตตมยปัญญากับจินตมยปัญญาแต่สมองด้านขวานี่เป็นภาวนามยปัญญาสมองด้านขวาทำให้คนเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพราะนั้นเราก็จึงบอกเอ๊ถ้างั้นอาจารย์มาบอกว่าในเรื่องของจิตเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนจิตตัวแรกจิตตัวแรกนั่นก็จิตตัวแรกมันก็เหมือนตัวสเปิร์มตัวแรกที่มันผสมกันระหว่างพ่อกับแม่ใช่ไหมสเปิร์มเนี่ยชีวิตจะเกิดจากสเปิร์มชีวิตเกิดจากสเปิร์มสเปิร์มฝ่ายพ่อผู้ผลิตฝ่ายพ่อผู้ผลิตตัวสเปิร์มเลยนะแต่ไอ้ตัวนิวเคลียสของสเปิร์มเนี่ยมันเป็นของเราทีเนี้ยนิวเคลียสนี่คือของเราครับผมนิวเคลียสมันคืออะไรพูดสองคำโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนลูกกับนามมันเองจริงๆแล้วมันจะเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์ยังไม่ใช่เป็นลูกเลยเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์
รูปกับนามครับยังไม่ได้เป็นรูปเป็นเพียงแค่นามไม่บริสุทธิ์เพราะว่าถ้าบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มาเกิดอ๋อ อ๋อเป็นเจือสมพวกนั้นใช่ครับเป็นพันธุ์ที่จะสืบต่อถูกต้องครับทีนี้พอเวลาเกิดเป็นนามที่ยังไม่บริสุทธิ์ปุ๊บก็มาเจอกับไข่ฝ่ายแม่สรุปฝ่ายพ่อให้ธาตุไฟพ่อธาตุไฟครับแปลว่าชีวิตเกิดจากไฟธาตุไฟส่วนธาตุแม่นี่ได้อากาศได้ลมได้น้ำอาหารสามอย่างเลยมาช่วยชีวิตจึงเจริญเติบโตได้เดี๋ยวมันเส้นๆมันขัดตรงๆนี่มันก็มากับท้องอืดๆท้องไปถึงใช่วันนี้พวกมันก็มานี่นี่หัวใจนี่ขึ้นอีกแล้วแรงไม่ได้มันดูแรงไม่ได้เด็กเล็กอยู่นี่แม่เล็กอันนี้แรงไม่ได้มันเด็กมันสายห้อยต้องแต่งอยู่เยอะอยู่นั่นนะมนุษย์เทอร์มิเนเตอร์เหมือนนะเข้มแข็งทุกวันนี้เพราะมีหัวใจเหล็กนะท่านอาจารย์คันชิตนายแพทย์คันชิตท่านดูแลตั้งแต่ท่านหนุ่มๆจนท่านจะเกษียณนะผมก็ตั้งแต่ผมหนุ่มมาดูสั่งการว่าอาจารย์จะกินเค็มนะก็ปฏิบัติตามแพทย์ได้ความรู้ก็ได้จากท่านเยอะดูแลเหมือนกับเป็นญาติสนิทในแพทย์เขาก็ดีนะแล้วก็ดูสั่งการไปตรวจนู่นไปตรวจนี่ตั้งปีก็เช็คร่างกายหมดนั่นก็สมัยเป็นรองประธานนั้นท่านเป็นคนผ่าตัดใส่เพชเมเกอร์ให้ท่านบอกว่าท่านก็เครียดเหมือนกันว่ากลัวจะพลาดจนเส้นโลหิตในขาทั้งแตกแล้วผมคิดตั้งใจเมื่อให้ช่วยชีวิตไม่อยากให้ทำหน้าที่ต่อไปก็เป็นที่สมตามปรารถนาท่านแล้วก็อยู่ได้มาดีๆไม่เคยเป็นไรต่อจากหัวใจเต้นผิดปกติเร็วกับช้ามันสมองสั่งการเร็วไอ้หัวใจมันเต้นทำไม่ทันมันก็มีปัญหาข้างบนเร็วปับข้างล่างก็ดึงลงท่านบอกว่าต้องใส่เครื่องก่อนจะใส่เครื่องท่านก็ให้มาอ่านให้มาอ่านหนังสือว่าในโลกเขาเป็นยังไงเขาแก้ยังไงผมก็สามารถแปลมี15ข้อแปลเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจเรียบร้อยครับท่านก็จึงจัดการให้เป็นครั้งแรกที่ไปเป็นแบบหมูให้อาจารย์หมออาจารย์ดังบอกว่าสักพักอาจารย์หมอบอกดังเย็บจุ๊บๆเขาบอกเอาได้เส้นเล็กไปไหนหมดแล้วปะตะท่านบอกว่าดีๆกันเลยเอาหมอช่วยเหลือมาช่วยเอาเส้นใหญ่มาปั๊บจะธรรมดาเพชรเมเกอร์มันจะอยู่ในร่างกายคุณได้ก็ประมาณ5ปี8ปีผมอยู่ก็10กว่าปีอาจารย์ท่านบอกว่านี่ก็สุขภาพดีจิตใจดีเครื่องดีหมอดีมันก็อยู่ได้ แต่หมอดีทำไมพูดแต่ผมพูดเองเนี่ยแต่แล้วพอตอนหลังนี่มันหมดไปหาท่านบอกต้องเปลี่ยนใหม่นะจะไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วบอกไม่ได้ผมอย่าไปเล่นกับไอ้วิทยาศาสตร์เขาเวลาเครื่องมันเสื่อมมันหมดมันก็ต้องเปลี่ยนเขาเป็นหลักวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนได้เอาพอเปลี่ยนได้อาจารย์ก็อายุมากแล้วอาจารย์มีลูกศิษย์ที่เป็นนายแพทย์เก่งมือดีเหมือนบอกอาจารย์แมวออกได้แล้วบอกโอ้เรื่องเล็กน้อยนิดเดียวไม่ต้องแปลงขึ้นมาปุ๊บเสร็จก็ดีได้ตัวใหม่มาผมมาตอนนี้อยู่ด้วยกันไปนานนี่แหละก็อันนี้ก็เป็นบุญคุณของเรียกว่าวิทยาการสมัยใหม่มันก็เป็นเพียวเนาะเป็นเพียวแมทเทเรียลผมใช้คำพูดว่าเป็นอธรรมในด้านสว่างวิทยาศาสตร์อธรรมในด้านสว่างเขาไม่เรียกว่าอธรรมเราก็เมื่อกี้นี่พูดคำว่าซูเปอร์อีโก้ใช่ไหมฮะซูเปอร์อีโก้ก็ใช้ในด้านถูกต้องนะจะหนูแล้วเธอจะดึกเอ้ยแล้วมันจะดึกไหมเธอบอกบ้านเขาเปิดว่าไงลูกจะเสร็จแล้วนะโอ้ดูที่นะดูที่ดูฮะสงสารผมเป็นห่วงเรื่องไอ้ทางเข้ามันสลัมหน้าบ้านแถวนั้นลูกตรงวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์จ
ทีนี้ยังไม่เข้าตรงนั้นเดี๋ยวยังอีกทีหน่อยรออาจารย์มาผมอยากจะถามว่าที่ผมสรุปว่าต่างคนต่างฝ่ายมาพบเอ็มด้วยกันทั้งคู่เนี่ยวงเส้นกลมกลมเนี่ยทางตะวันออกก็เส้นว่าไม้นะฮะcan change the matter คือร่างกายคือ matter มันสามารถเปลี่ยนร่างกายที่เป็นสสารให้เป็นพลังงานได้แล้วก็หยุดพลังงานนั้นก็ไม่ต้องเกิดนี่คือออกนอกโลกไม่ต้องไปใช้วิทยาศาสตร์ไม่ต้องใช้เงินอะไรนะใช้จิตตัวเดียวนะฮะใช้ร่างกายนี่เป็นขุนยนต์เป็นเครื่องมือเป็นอวกาศเพราะร่างกายนี่คือจักรวาลหนึ่งมันเป็นจักรวาลหนึ่งมันซับซ้อนเหมือนกับจักรวาลแล้วก็คุณจะไปถึงไหนคุณก็กลับมายังโลกนะอย่างคราวที่แล้วก็ลงทันในพวกไอ้จรวดของโซยุทธของโซเวียตของอเมริกาดีนะเป็นบุญนะมันลงทันนะแล้วที่นี่เขากับฝรั่งก็พบแมตเตอร์นะมันสามารถ can change human mind สามารถจะทำให้มนุษย์นี่ไม่กลัวตายหลงไปจองอยู่ในอากาศจองไปอยู่ไปอาทิตย์พากันออกไปมันก็พากันออกนอกโลกกันนะแต่มันไปไม่รอดมันก็กลับมานะจันไปอยู่กี่ปีก็กลับมาถ้าไม่กลับมาเครื่องก็หล่นลงมาเองมันต้องหล่นเป็นธรรมชาตินะมันก็เป็นแมทเทอร์ไปมันก็เป็นแมทเทอร์มันด้วยแต่ของเราเนี่ยมันหมดไม่มาเกิดไม่ยุ่งตรงนี้อาจารย์มันพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์มันคิดกันยังไง ผมจะอธิบายความผมบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเนี่ยคือโลกเราคือโลกแล้วโลกใบนี้ทั้งหมดก็คือเราครับเราคือโลกเป็นว่าหนึ่งเดียวเป็นทฤษฎีหนึ่งเดียวครับทฤษฎีหนึ่งเดียวเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวของอัตตาเนี่ยเพียงแต่เขาอธิบายในเชิงเปรียบเทียบวันนี้อาจารย์พูดถึงหนึ่งเดียวในพุทธศาสนาพูดถึงวันเนสนะเอกจรังนะจิตดวงเดียวนะไม่พูดถึงจิตเดี๋ยวมันต้องพูดถึงจิตครับอาจารย์มันเคล็ดข้างหลังนะอาจารย์มันมาแล้วมันมาเร็วเกินคาดนะความเป็นหนึ่งเดียวของเราเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลมาละสมองคือส่วนย่อของจักรวาลสมองคือส่วนย่อของมนุษย์ใช่ไหมครับถ้ามนุษย์ไม่มีสมองมันก็เป็นเวสเทเบิลเป็นผักใช่ไหมผมก็เห็นหุ่นยนต์มนุษย์หุ่นยนต์ผมก็เห็นนะลองฟังใหม่ให้ทันเมื่อกี้เนี่ยเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบอัตราส่วนเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเรามีส่วนเล็กที่สุดเท่ากับ1นิวเคลียสเราคือส่วนหนึ่งของโลกคือเราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลว่าไงเป็นส่วนย่ออยู่มั้ยอ๋อเป็นอิเลเมนต์1ทีนี้มาถึงสมองคือส่วนย่อตัวเราอีกยิ่งเล็กกว่าอ๋อสมองย่อไปอีกเท่ากับปั้นนี่นะนอกจากสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราแล้วสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลนะครับยิ่งเล็กเข้าไปอีกสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลอ๋อยิ่งเล็กมากยิ่งเป็นยิ่งนี่ที่ผมถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจอาจารย์บอกว่าเมื่อตาเห็นหูได้ยินจิตสัมผัสมันก็ส่งมาที่ใจเข้าหูสู่ใจเข้าสู่ใจทีนี้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นประโยค9นะเป็นประโยค9ทั้งศึกแล้วล่ะเขาก็เป็นนักคิดเฮ้ยในพระไตรปิฎกมีไหมบอกว่าไอ้ที่ว่าใจจริงๆมันอยู่ตรงไหนตามตำราก็อยู่ในร่างกายอยู่ในสมองทุกส่วนนะแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งจุดเล็กๆทั้งเป็นจุดที่มันเป็นแบบน้ำเล็กที่สุดมันอยู่ในหัวใจแกบอกอยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้อ่านพระไตรปิฎกเจออยู่เหมือนกันพอดีวันนี้อาจารย์มาเคลียร์อาจารย์ว่าใจเนี่ยมันเป็นตัวออริจินสเปิร์มตัวแรกที่ทำให้เกิดชีวิตผมใช้คำว่าโมเลกุลแรกเป็นโมเลกุลแรกไงโมเลกุลแปลนุเป็นเป็นสสารเป็นสสารที่เล็กที่สุดที่มันเป็นชีวิตมันอยู่ระหว่างตัวระหว่างเขาเรียกว่าสามแยกใช่ไหมอาจารย์สามแยกของหัวใจกับปอดกับเห็นภาพนี้คือสามวงกลมอะไรเนี่ยครับมีปากกาเขียนนะโอ้ไม่ต้องเอาการเขียนเขียนแต่นี้เลยมันจะเป็นยันไว้เลยนี่ครับนี่นะครับผมกำลังคุยกับท่านอาจารย์ไกรสอนพรหมพิทักษ์ซึ่งท่านเป็นผู้รู้
เกี่ยวกับสภาวะของธรรมชาติสังสารสังขารทั้งหลายในโลกเลยนะด้วยจิตของท่านหัวใจนี่ก็คือฮาร์ดครับฮาร์ดโอเคแต่คำว่าใจนี่เป็นซอฟต์แวร์แล้วโอเคฮาร์ดแวร์ก็ตัวทีนี้นี่คือโมเลกุลที่มันเกิดขึ้นมาครับถ้าหากว่าจะลากเส้นแล้วเนี่ยนี่คือเส้นของหัวใจมาจากสเปิร์มครับครับแล้วก็พอเวลามันเกิดโมเลกุลแรกมาปุ๊บในส่วนนี้ก็จะกลายเป็นปอดปอดนะแล้วทางด้านสมองไปทางไหนอ๋อสามเหลี่ยมเลยเนี่ยเนี่ยไอทีครับไม่เริ่มต้นจากไหนครับตัวสเปิร์มมาทีนี้ตัวไข่ทางด้านฝ่ายแม่มาหรือสเปิร์มฝ่ายมาเจอกันอยู่ตรงเนี้ยโอเคนี่ฮะพอจุดเข้าไปตัวนี้ก็ใช้เข้าไปตรงกลางมันไปอยู่ในหัวใจเลยครับผมนี่ไข่ของแม่อ๋อไข่ของแม่มาจากแม่สเปิร์มมาจากพ่ออ๋อตัวสเปิร์มเนี่ยนึกสภาพเป็นรถบรรทุกแต่ตัวนิวเคลียสมันเนี่ยหัวมันนี่ตัวนี้ก็คือมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อ๋อพลังงานที่ส่งเข้ามาใช่ไหมส่งเข้าไปอยู่ในไข่ในรังไข่เนาะทีนี้พอเวลาเกิดไข่ปุ๊บมันก็จะมาเกิดตรงนี้ขึ้นมาอ๋อเกิดในสามเหลี่ยมใช่ผมมุมฉากนี่เนาะในรถไอ้ตัวนี้มันมุดเข้าไปแล้วนิวเคลียสมุดเข้าไปแล้วนิวเคลียสคือหัวเจาะใช่ไหมใช่ครับเจาะเข้าไปแล้วจะเกิดปอดในตัวเราใช่ไหมตัวที่สองครับตัวนี้ก็เป็นสมองไปเลยตัวที่สามคือสมองอะไรขึ้นก่อนสมองหัวใจสมองมันออกพร้อมๆกันหัวใจก่อนครับหัวใจนะหัวใจต้องก่อนแสดงหัวใจมันไม่ได้อยู่ในสมองทีไม่ใช่หัวใจอยู่ในหัวใจใช่ไหมต้องครับนี่โอ้ในพระไตรปิฎกมีอัศจรรย์นั้นแต่ผมต้องไปค้นหาตัวนี้ต้องให้ประโยคเก้าค้นดูเข้าหูสู่ใจสมองมันถึงแก๊กนี่ก็เพิ่งได้ยินเป็นทางวิชาการของคนบ้านนอกที่ท่านเรียกท่านเองว่าลุงหงอกหงอกนะท่านลุงหงอกนี่ก็มีประวัติคือพูดง่ายว่าท่านเป็นนักปฏิบัติกันแล้วกันนะครับไม่อาเซนยังไม่ต้องตำราประกาศใช่ไหมมันไอ้แฮปหนูว่าเงินได้อยู่นี่วะเพราะใจเนี่ยคำว่าใจเป็นนามครับครับหัวใจเป็นรูปใช่ไหมหัวใจเป็นรูปคือโมเลกุลครับหรือใจเป็นนามก็เป็นเอเนอร์จีครับแต่มันก็ไม่เพียวครับที่เขาไปเขียนนี่นี่ถ้าอธิบายผ่านเอเนอร์จีก็ต้องบอกใจคือพลังความคิดอะไรจะเข้าใจยากมากระหว่างหัวใจกับสมองมันเป็นค่อยๆไหมลูกจ๋าสุดยอดเลยเว้ยสุดยอดเลยโมทนาสาธุการครับครับสมัยก่อนนารันทาก็อย่างนี้นะป่าเนาะเดี๋ยวก็อย่างนี้เราก็อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาก็คือคนกาลิโกไม่ประกอบหรอกครับขอบคุณทุกท่าน thank you very much นะ send it very big but now I'm very big ครับ new language new language ก็ไอความรู้นี่พิเศษนะหนูนะซึ่งผมก็ยังไม่เห็นใครพูดนะผมก็ยังมีผมเห็นไปอยู่ก้าวคนนั้นเขาบอกมันมีหน้าใจหนึ่งหัวใจอยู่จุดหนึ่งผมก็ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนทีนี้เอาอะไรมาอ้างอิงที่พูดเมื่อกี้นี่ผมกำลังจะถามเนี่ย reference ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมทุกคนมีสิทธิอันตรายเป็นสิทธิคือตัว self knowledge นะความรู้เกิดขึ้นในตนความรู้เกิดในตนที่ภาษาคนไทยเรียกพุทธะตัวรู้ใช่ไหมรู้จริงรู้แจ้งรู้เห็นรู้จากการเห็นรู้มารู้หมดรู้รอบขอบชิดนี่นะรู้จากการเห็นแต่รู้การเห็นนี่มันก็ต้องเห็นด้วยตาด้วยเห็นแต่สำคัญเป็นสำคัญที่เห็นด้วยใจใช่ไหมทั่วไปเห็นด้วยตาข้างนอกไงอาจารย์ตระห้าแต่ต้องมาต้องด้วยใจถูกต้องครับต้องเข้าใจครับเพ
รู้แบบเข้าใจแล้วก็รู้แบบเข้าถึงอีกแหละครับถึงต้องจิตแล้วจิตเนี่ยเรื่องที่ในท่าป่าเข้าถึงต้องใช้จิตแล้วเลยจุกี้แล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะอันนี้ของนิดาอ๋อของนิดาที่ที่นิดาเดี๋ยวเดินเขียนหนูเขียนข้อสังเกตหรือยังเขียนสรุปเป็นสองประเด็นนะเดี๋ยวของทุ่มพระนครจะหนูไปสนีพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปส่งเองค่ะโอเคครับส่งเฉพาะส่งเฉพาะตัวใบสมุดโอเคอยากให้ผมปวดก็มีอีกนะคือน้ำปุกนั่นนะปวดแบบคนไม่เคยเป็นบ้าเนี่ยเป็นขึ้นมาเนี่ยมันยุ่งมันเนี่ยโอ้ยมันไม่จะคุมสติสตังได้เลยจะพอโอเคลูกขอบคุณครับตังกิวตังกิวขับรถดูใบพัดด้วยลูกนะครับสวัสดีครับเลี้ยวแค่นั้นมาก่อนไอ้โอเคครับนี่แหละอีกส่วนหนึ่งก็นี่ครับนี่มาแล้วจ้า Pure Energy for Health Care yes. ด้วยพลังงานบริสุทธิ์เปิดมาหน้าแรกสัมผัสเบาๆ Pure Energy for Healthcare นะครับกายใจจิตเนาะทางเลือกไทยนะกลุ่มการแพทย์ทางเลือกไทยน่าจะใส่อีกตัวหนึ่งอะขีดโลกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปเองBefore Big Bang It's before ก่อนนะกลับมาก็บิ๊กแบงเขามีกำหนดเวลาจะไม่กี่ปีก็มีเวลาอย่างเวลาที่ทางวิทยาศาสตร์พูดถึงเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกเนอะครับใช้ไม่ได้หรอกประมาณ15,000 ล้านปีแสงปีอะไรเขาไม่รู้นะแต่ผมบอกว่าปีแสงรับได้แสงเดินทางมากี่1,500 ล้านปีครับ15,000 ต่อที15,000ล้านปีหูไม่ไหวแล้วมันมากเกินนี่ตัวเลขของเขาว่าตัวเลขของพวกนักวิทยาศาสตร์เขาใช่ถ้าหากว่าผมนะถ้าหากว่าเป็นปีแสงโอเครับได้แปลว่ามันหนานี่เยอะนี่อาจารย์มันกลับมาปุ๊บๆๆๆอาจารย์ผมกลับมาปวดด้วยผมต้องทานยาแล้วอาจารย์นี่กลับมาปวดอีกต้องทานเดี๋ยวผ้าชุบน้ำมาได้เรื่องเลยดิผ้าชุบน้ำมาร้อนขึ้นมันนะอันนี้ก็เป็นลงพื้นที่ต้องขอประชมให้เปอร์เซ็นต์รักษาเขาวัดความรู้สึกกันไปเลยแต่ละคนต้องมีอาการต่างๆมาเยอะแยะ90% 80% นี่ก็คือป่วยผมเปอร์เซ็นต์มันอักเสบนะอาจารย์ครับผมก็จะว่าเป็นคือว่ากันที่ฟินลิ่งคนนักกีฬาใจเย็นมันจะเป็นโรคภาคไหมมันจะโรคภาคนะไม่มีแล้วบ้านเราไฟตัวนี้ยังปวดแน่นะยังปวดนะปวดตุบๆหรือว่าปวดแบบเดี๋ยวผมจัดการให้เบรนให้นู่นตัวเบรนที่มันจะรู้ผลก็คือเรื่องเบรนตัวเบรนเนี่ยเป็นตัวที่เดี๋ยวผมนั่งเหมือนกันเดี๋ยวผมตัดชิ้นสั่งรู้จักมีเก้าอี้อยู่ในที่อาบน้ำอันหนึ่งมาบังคับก่อนเก้าอี้ชาเนี่ยผมเอาไปนั่งอาบน้ำครับพวกเรากำลังคุยกันเรื่องทั่วไปนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับทั่วไปนะเพราะว่าท่านอาจารย์ไกรสอนนั้นท่านรู้เกี่ยวกับสรีระเกี่ยวกับจิตใจนะเกี่ยวกับรู้แต่ก็เป่าเนี่ยออกได้ลูกเกี่ยวกับ
อารมณ์นะโดยผ่านวิชาทางพุทธธรรมก็คือสมถะและวิปัสสนาแล้วก็วิธีทำสมถะและวิปัสสนาของท่านอาจารย์เกรดสอนนั้นก็ท่านจะสอนง่ายๆให้คิดแล้วก็ให้กระทำในอริยบทนะทั้ง4ก็คือยืนเดินนั่งนอนท่านบอกโดยเฉพาะยิ่งเรามีเวลาเหลือเฟือเวลานอนบนเตียงก่อนจะหลับเนี่ยก็พิจารณาทั้งขาทั้งหลายตอนนี้ท่านกำลังดูว่าผมปวดที่เท้าเนี่ยนะปวดที่เท้านะแล้วท่านก็บอกดูภาพต่างๆท่านดูตามส่วนของร่างกายแล้วก็จะมาดูที่ประสาทส่วนประสาทส่วนสมองต่างๆว่ามีอะไรทีนี้นะสิ่งที่ท่านทำลงไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทำไปโดยที่แบบเป็นหมอนวดนะแต่ว่าทำไปโดยจิตที่ได้มองเห็นสภาพสภาวะอะไรเป็นอะไรที่ควรจะทำถ้าจะพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือเป็นวิชาที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เหมือนกับเครื่องของนายแพทย์ที่เป็นเครื่องสแกนทั้งหลายนี่ก็ถ้าพูดไปก็อาจจะท่านก็คงจะไม่เชื่อนะว่ามันเป็นไปได้หรือคนธรรมดาสามัญที่จริงวิชาของพระเจ้านั้นนี่มันเหนือวิชาการแพทย์ไปซะอีกนะไม่เพียงแต่รู้เท่านั้นรู้จากสมมติฐานของท่านทั้งหลายอย่างถึงเมื่อถ้าเราไปถามพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ถามว่าใจมันอยู่ที่ไหนเขาก็จะพูดสมองตัวเดียวอ่ะใช่ไหมอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าอยู่ที่สมองอะไรกับสมองแต่ที่สมองมันมีองค์ประกอบอะไรมันอยู่ตรงไหนใจอยู่ที่ไหนสมองอยู่ตรงไหนแต่ท่านมาถามท่านอาจารย์เกรดสอนท่านจะบอกว่ามันก็เกิดขึ้นจากตัวสเปิร์มของพ่อมันเป็นธาตุไฟนะมันเป็นตัวนิวเคลียสพุ่งตรงมายังรังไข่ของแม่และตรงนั้นก็ทำให้กำเนิดชีวิตเกิดขึ้นเป็นตัวแรกเป็นอาจารย์แรกเขาเรียกกับอาจารย์เป็นโมเลกุลนะเป็นโมเลกุลนะเป็นสารประกอบชีวิตอันแรกนะที่เป็นหัวใจนะแล้วก็ในณจุดตรงนั้นเนี่ยมันก็แบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็ยิงไปที่สมองใช่ไหมอาจารย์ส่วนหนึ่งก็ยิงไปที่ปอดเราจะเห็นว่ารูปกลมรูปหนึ่งนั้นก็สามารถแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแบ่งเป็นใช่เป็นการแบบตัวบวกนะแต่บวกเฉียงนะแล้วดูตรงกลางเนี่ยแล้วก็ตรงกลางบวกนั่นคือใจอยู่ตรงนั้นเล็กๆนิดเดียวในพระไตรปิฎกผมเคยคุยกับเพื่อนที่เขาชำนาญเรื่องพระไตรปิฎกเขาก็บอกว่าในตำรามีนะมันเป็นใสอยู่ตรงกลางหัวใจเขาพูดได้แค่นั้นอ่ะแต่เขาไม่ได้ขยายมายังอันนี้เขายังโมเลกุลตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วมันเกิดในพร้อมๆเพียงกันเพราะนั้นคือใจเนี่ยมันก็สั่งสมองก็เป็นที่อยู่ของใจและหัวใจก็เป็นที่อยู่ของใจนี่ตาเห็นก็ใจเห็นตาเห็นก็ใจเห็นหูเห็นก็ใจเห็นเพราะนั้นใจจึงเป็นใจใจเป็นประธานใจจึงเป็นหัวหน้าเป็นใจจึงจะทำอะไรก็สำเร็จได้ด้วยใจนี่เป็นพุทธพจน์ของพระธรรมมาตรพระพุทธเจ้าเพราะนั้นในทางพุทธศาสนานี่เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางกายทางจิตทั้งสองอย่างพร้อมกันไปนะโดยที่ท่านไม่ให้ติดยึดกับวัตถุทั้งหลายจนเกินไปแล้วก็มีการสั่งสมนะเงินทองกองแก้วจนเกินขอบเขตนำมาถึงปัญหาที่ทำให้เกิดการล้นขึ้นในตระกูลต่างๆเช่นครอบครัวล้นบ้านก็ล้นห้องก็ล้นของใช้ก็ล้นรถก็ล้นความคิดก็ล้นออกไปมาคนเหล่านี้ก็เลยแบกโลกแบกวัตถุแล้วก็อยู่กันเราสังกตายนึกว่าเป็นของความมีความสุขก็มีอะไรก็มาบำรุงบำเรอตัวเองผลสุดท้ายก็ไม่พ้นที่จะเป็นเบาหวานเป็นพิการสารพัดทีนี้พวกเราไม่มีเนี่ยฮะพวกเราคิดว่าสังขารทั้งหลายก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติโดยวิธีการที่สำคัญที่สุดที่เราคาดคิดว่าในร่างกายมนุษย์ของแต่ละคนมันก็มีเพียวเอเนจีอยู่พลังงานบริสุทธิ์อยู่แต่ปัญหาว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนเร้นอยู่ในสมองในจิตใจร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะดึงออกมาใช้ได้อย่างไรนักจิตวิทยาเขาบอกมนุษย์เนี่ยมันใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถจริงๆที่เกิดขึ้นจากสมอง
ที่ไปอยู่ในซับคอนเชียสสมองที่เป็นส่วนรวมนั่นเนี่ยมันอยู่ในซับคอนเชียส 97% 94% นะ4บวก7ใช่ไหม7 8 9 10 90อะไร96ใช่ไหมหนู96บวก4ใช่ไหมเอาโน่น94 93% 7 8 9 10 93% ก็มันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ภาษาสมองเขาบอกอยู่เลยหูเข้าไปทั้งสองด้านก็เรียกว่าเป็นฮิปโปแคมปัสก็เป็นมหาวิทยาลัยของชีวิตคือเป็นแหล่งรวมรู้แหล่งออกกันไหนและแหล่งส่งข้อมูลต่างๆออกไปนะสืบออกไปยังสมองด้านซ้ายเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ส่งไปยังตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงออกมาประเด็นเหล่านี้เราศึกษาบทบาทของสมองก็น่าสนใจเพราะในการศึกษาในทุกวิชาเนี่ยเขาจะศึกษาเรื่องกายภาคเรื่องสมองเรื่องหัวใจนี่ก็เป็นปกติที่จะต้องเรียนรู้นะครับไม่ใช่มาเรียนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ศึกษาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นนักจิตวิทยานักปรัชญานักการบ้านการเมืองเขาจะศึกษาเรื่องสมองเช่นเดียวกันเพราะว่าสมองมีภารกิจอยู่8ประการที่ทำหน้าที่ในการคิดการจำการนำการบันทึกอะไรต่างๆการออกกันไหนการวางแผนต่างๆมันก็เหมือนกับวิถีชีวิตเพราะนั้นขบวนการของชีวิตก็ย่อมาอยู่ที่สมองที่เล็กที่สุดก็อยู่ที่จิตนะจิตก็คือสั่งสมองและปอดให้ทำงานนะนี่ก็เป็นประเด็นที่พูดกันประเด็นสำคัญที่อยากจะคุยกับอาจารย์ก็คือว่าจุดร่วมของวิทยาศาสตร์กับจุดร่วมของพุทธศาสนาเนี่ยมันคือตรงไหนตอนนี้ก็พอดีท่านกำลังดูแลเรื่องความปวดขาผมที่ผมปวดเมื่อคืนนี่ค่อนข้างจะปวดมากๆนะจนต้องโทรหาท่านเนี่ยเพราะว่าต้องพึ่งยาเพราะตามปกติแล้วไม่จำเป็นก็ไม่อยากกินยาเลยมันเกิดขึ้นจากการเดินเกิดขึ้นแต่ภาษาแพทย์ก็เรียกว่า infection จากไอ้มันความไม่สมดุลของร่างกายถูกกดบีบในส่วนของร่างกายก็เกิดการช็อกช้ำขึ้นเหยียบขึ้นแล้วก็แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นเอ็นที่เรานั่งเกินไปนะแล้วก็ไม่เดินมากเกินไปก็มาพยายามที่จะพาร่างกายนี่ไปสู่การออกกำลังกายตามหลักมันก็บางทีมันเกินขอบเขตของสิ่งแวดล้อมมันอยู่เกิดพิษเกิดปัญหาขึ้นมาก็เป็นเหตุที่ให้อาจารย์ท่านมาเยี่ยมวันนี้แล้วก็ทำให้เราได้ศึกษาในสิ่งที่ผมสงสัยประเด็นที่ว่าจุดที่มันพบกันเนี่ยระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์และสิ่งที่มันจากกันพบกันก็ต้องจากกันใช่ไหมตามกฎตัวนี้มันต้องพูดคำว่าฟิวชั่นกับฟิชชั่นด้วยครับมันยังไม่เขาเกิดดับเกิดดับถ้าหากว่าทำมือเช่นนี้ใช้คำว่าดับเกิดดับเกิดดับฟิชชั่นฟิวชั่นฟิวฟิช F I W O F I fit fish F I W H I O N ฟิชชั่นมันส่วนฟิวชั่นก็ F U S I O N O N S I O Nฟิวชั่นใช่ก็คือแวคคิวมนั่นเองช่องว่างครับดูดไม่ใช่ช่องว่างไม่ใช่ emptiness แวคคิวมกับเพรสเชอร์มันของคู่กันแบคเคียมแบคเคียมเนี่ยกับเพรสเชอร์ของคู่กันฟิวชั่นกับฟิชชั่นก็ของคู่กันตรงข้ามกันจุดดับเกิดก็เหมือนกันมันจุดเดียวกันก็หมายถึงว่าพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์มันเกิดดุจดับเช่นเดียวกันใช่ครับใช่ครับไอ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ถ้าพูดถึงนิวเคลียสมันก็คือเกิดดับนั่นเองนิวเคลียสนะครับครับนิวก็ใหม่ไม่ใช่นิวเคลียสเป็นศูนย์กลางอ่ะคำว่านิวเคลียสมันมีขนาดมันเป็นศูนย์กลางของถ้าเราย่อยไปแล้วนะบอดี้ของโมเลกุลพูดยังไงต้องดูนี่ต้องดูภาพนี้ประกอบถึงจะได้ถึงจะเข้าใจมันจะไม่เข้าใจได้มีฝรั่งไปเยี่ยมบ้างไหมเนี่ยมีฮะมีฝรั่งก็ฝรั่งขี้นกเขาไม่รู้เลยนะไม่ใช่ฝรั่งขี้นกฝรั่งสายแถวเขาไม่ใช่นักวิชาการเนาะเขาเป็นคนธรรมดานิวเคลียสพลังงานไม่บริสุทธิ์นิวเคลียสนี่ตรงนี้ฮะ
ภาพนี้ All things unify ครับจ่ายทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งสรรพสิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวไอ้ตัวนี้ที่ The Sun ไอสไตน์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นี่พอเวลาแยกมาแล้วมันเป็นเซลล์ฮะเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมเป็นนิวเคลียสใช่ไหมนี่เป็นควาร์กไปได้ไหมควาร์กโอเคนี่ผมก็จะควาร์กอนุภาคพาร์ติเคิลเนาะใช่ครับนิวเคลียสนะอะตอมโอเคอะตอมก็เป็นอนุภาคอนุภาคก็เป็นควาร์กนะครับโอเคโมเลกุลเซลล์ทีนี้พอมันเป็นลายของ PE Purity มันมาตั้งแต่ Center of the Sun เนี่ยแล้วก็ผ่าน Center of the World นะแล้วผ่าน Center ของ Body ไปเรื่อยไปเรื่อยจนถ้ามันผ่านควาร์กแล้วก็เป็น Purity Purity นี่เป็นพุทธธรรมเนาะ Purity นี้เป็นพระธรรมพระธรรมพระธรรมผมใช้ว่าพระธรรมมันมีค่าคงที่เลยครับเป็นคอนสแตนต์วิทยาศาสตร์อ่ะมันเป็นต้องเป็นสแตติกฮะมันควักมันเป็นได้ทั้งสแตติกทั้งเอนเนอร์จีนะตัวควักเนี่ยตัวควักเป็นเอนเนอร์จีอยู่แล้วครับเป็นอิมเพียวครับถ้ามันนิ่งถ้ามันไม่นิ่งมันเป็นสแตนต์ถ้ามันนิ่งเนี่ยมันเป็นธรรมะถ้ามันมูฟนี่เป็นวิปัสสนานะผมไปได้ศัพท์นี่มาค้นมาตั้งแต่นานแล้วควักนี่มี2ตัวมีอัพควาร์กดาวควาร์กฝรั่งมันเขียนฝรั่งเขียนว่าถ้ามันนิ่งเป็น substance เป็นสารถ้าหากว่าเคลื่อนไหวนี่เป็นพลังงานอ้าวผมบอกนี่ก็ธรรมชาติพัฒนาดีกว่าแล้วก็ได้มาผมงั้นผมก็แย้งแค่นั้นแย้งว่าไงถ้าผมแย้งนะ ผมจะแย้งด้วยภาพนี้เมื่อกี้สมุดแล้วเมื่อกี้นั้นอยู่ไหนหนุกจ้ะถ้าผมแย้งผมจะแย้งด้วยภาพผมเพราะว่าถ้าไม่มีภาพนี่แย้งไม่ได้เลยต้องอธิบายผ่านภาพไปนี้ อธิบายผ่านภาพไปนี้ครับครับเอาละนี่ถ้าหากว่านี่แบ่งเป็นสองส่วนนี่คือ1นิวเคลียสก็มีโปรตอนกับนิวตรอนมันอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงนี้นี่แหละก็คือตัว PE ตรงนี้ครับตัวอิเล็กตรอนอยู่ไหนตัวไฟฟ้าน่ะอิเล็กตรอนอยู่ข้างนอกเนี่ยอิเล็กตรอนอยู่ข้างนอกนี่คืออิเล็กตรอนโปรตอนให้เข้ามาบวกซะเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ระหว่างกันถ้าเป็นภาษาพุทธศาสนาคืออิทัปปัญญาตาพุทธศาสตร์ต้องอิทัปปัญญาตาสองตัวนี้ทวินวันถ้าเรียนก็คือเรียนสองด้านเรียนสองด้านไอ้ตรงกลางนี่ฮะก็คือตัว PE Pure Energy ใช่ครับมันเกิดยังไงมันต้องหยุดนิ่งถึงจะได้ครับโอเคโอเคตัวนี้จะเป็นนิจจังนะที่จะได้นิจจังครับตัวนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวฮะต้องเพียวจิตอย่างเดียวครับจิตต้องเพียวอย่างเดียวฮะ P ต้องเพียวจิตอย่างเดียวถึงจะได้ถ้าจิตไม่เพียวไม่มีทางได้เนี่ยตัวนี้เป็น Energy ที่ยิ่งใหญ่มากแค่นี้เองนี่อยู่ในระดับนิวเคลียสทีนี้มันก็ต่อโยงใหญ่ไปสิครับในอวกาศในชั้นบรรยากาศในอวกาศต่อโยงใหญ่ไปยังดวงอาทิตย์ดวงนี้ไงต่อโยงใหญ่ต่อเส้นเนี่ยถ้าบอกว่าเส้นนี้คือเส้นวิสดอมครับปัญญาเพียวนี่คือปัญญาน่าสนใจก็น่าจะพูดจะเป็นการเทียบเคียงเพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงตัวนี้มันจะเป็นอนุภาคถ้าเป็นกฎพระไตรลักษณ์ก็ทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอนุภาคไงนะครับอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยคืออนุภาคถ้ามาพุทธศาสตร์ก็ต้องทุกครั้งอนิจจังอนัตตาแต่ผมพูดว่าทุกครั้งนิจจังกับอนิจจังนิจจังก็คือนิจจังคือเที่ยงไม่เปลี่ยนใช่ก็คือนิ่งนี่แหละตรงกลางอ๋อนี่ยโอเคที่นิจจังนิ่งจังมันนิ่งแล้วนิจจังนั่นแหละคือตัวควักที่เป็นน่าจะเป็นอันเดียวกันนะจากกับผมมองเห็นไม่ต้องมีทวีนควักอีกฮะไม่ใช่ควักนี้ไม่นิ่งเลยครับตัวควักไม่รู้ถ้ายังมีตัวตนให้เรียกอยู่ก็ถือว่าไม่นิ่งครับเพราะตัวนี้มันต้องว่างนะฮะว่างขนาดเล็กก็คือระดับนิวเคลียสว่างขนาดใหญ่ก็อินเทอร์เน็ตคืออวกาศ
ันบวมนะอาจารย์ดูดูเรื่องนี้มันต้องรู้ตัวเราครับแล้วมันจะเปิดโอเคตอนนี้ที่อ้างอิงอ่ะซอร์สแหล่งเอาละแหล่งนะถ้าจะแหล่งอ้างพุทธศาสนาก็คือปรมัตถ์คำนั้นปรมัตถ์มีอยู่แล้วครับหรือพระธรรมมีอยู่แล้วครับพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ค้นพบบางอย่างก็เป็นอจินไตยเธอคนไม่เก่งพอใช่ไหมนี่นะผมอยากจะอธิบายจากอจินไตยเนี่ยหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ต้องอธิบายครับไม่มีใครอธิบายได้ผมจะรู้อจินไตยนะครับผมก็ผมไปทำอจินตะมาแล้วเขาเขียนอจันตะนะที่ไม่ใช่ทำอชันตะเนี่ยพระบอกเขาเขียนเป็นถ้าอ่านเป็นอจินไตยเป็นภาษาบาลีเลยนะครับแปลว่ามันก็ดีฮะก็อย่างน้อยสุดก็มีประวัติศาสตร์ให้เราจะรู้ว่าถ้ำอจินตะอจินตะใช่แต่มาถึงก็อจินตะทีนี้ใครจะอธิบายดีมันความมันมีอยู่สี่คำเองถามว่ามันมีคำถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไรฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไรและพุทธวิสัยพระองค์ไปล่วงรู้สิ่งทั้งหมดได้อย่างไรอจินตะเนี่ยนะเจ้ามีคนถามพระเจ้าพระเจ้าไม่ตอบเราเขียนให้ป่านในนี้ตัวอจินไตยสี่ประการเนี่ยนะอจินไตยสี่ประการนี้นะคือด้วยความเคารพหลวงหมอพูดหน่อยว่าพระเจ้าไปเจอพระธรรมเอ็มตี้เนสมันมีอยู่ก่อนแล้วครับใช่ใช่ใช่พลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ก่อนแล้วมันถามว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยจินมันสู้ประการผมมันเป็นประการพิเศษอันนี้พวกนี้ผมไม่ใช่ราคาแพงนี่จะโยนมันเข้าปากหมดบอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ป่ะของผมมันเป็นประกาศเป็นประกาศเล็กๆไม่ใช่บอมันเป็นประกาศมือนี่เจอบอไม่ใช่นั้นของผมของผมต่างกับเมื่อกี้เห็นกระเป๋าที่เขียวเพราะไม่รู้เดี๋ยวผมจับให้นี่มาฮะเขียวการาคาถูกเขียนดีพวกนี้ลื่นไม่ได้เรื่องใช่ผมใครให้ประกาศราคาแพงผมโยนทิ้งหมดเลยเนี่ยประกาศผมอาจารย์เนี่ยเขียนสุดยอดเลยเขียนต่อมานี้ก็คืออจินไตอจินไตเนาะเขียนในไตเนี่ยโอเคมาก่อนแต่ยะนะหนึ่งคำถามเลยนะโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรโลกนี้เกิดได้อย่างไรสองกรรมเกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไรสามฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไรฌานญาณนะญาณนิฌานนี่ครับญาณสมาบัติเกิดได้อย่างไรสี่พุทธเจ้าไปรู้ได้อย่างไรพุทธวิสัยเนอะพุทธวิสัยใช่พุทธวิสัยรู้ได้เกิดได้ไงนะมันมีคนถามพระพุทธเจ้าอธิบายพุทธเจ้าไม่ตอบไม่ตอบเพราะว่าคนถามไม่มีปัญญาที่จะรับได้ตอบไปแล้วมันก็เหมือนกับเทน้ำร้อนใส่ก้อนหินใช่เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าอย่ามันเลือกไกลตัวเพราะเรื่องนี้คิดเอาไม่ได้คือคิดไปหยุดคิดบ้าเพราะหยุดคิดจริงจะได้ใช่ไหมตัวนิจจังจริงได้ต้องหยุดคิดจริงมันไออาจารย์บ้านแล้วมีสามตัวกันเลยนะทุกขังใช่ไหมอ๋อกฎพระไตรลักษณ์ใช่ไหมครับมีทุกขังอนิจจังอนัตตานิจจังอนิจจังก็ภาษาไทยคือกันอนัตตาใช่ไหมแต่ของอาจารย์ว่าทุกขังเหมือนกันของผมว่านะผมจะขึ้นคำว่าทุกขังนิจจังก่อนนั่นที่ทุกขังนิจจังนิจจังแล้วก็อนิจจังนานถ้าผมเอาวงกลมครอบนี้แป๊บเดียวโทษขออนุญาตตรงนี้มันจะกลายเป็นช่องว่างไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นนิจจังเนี่ยนี่คือชนนี้เป็นนิจจังถือว่าเป็นเที่ยงไหมเขาไม่ใช่ครับเที่ยงเที่ยงแปลว่าเที่ยงเลยโอเคแปลว่านิ่งแปลว่าเที่ยงได้เลยนั่นเองแล้วเป็นสแตติกนะตอนนี้บอกนี่เป็นสแตติกเป็นทับสแตนนะฮะนี่นะนี่นะ
าจารย์แล้วตัวนี้เป็นไดนามิกครับนี่นิจังคือไดนามิกครับตัวทุกขังก็ไดนามิกเช่นเดียวกันครับเห็นไหมทุกขังนิจังอันนี้จังที่จริงอันนี้จังพอเวลามาพูดคำว่าอันนี้คือภาษาพุทธศาสนาเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นภาษาของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนภาพเมื่อกี้เนี่ยฮะเมื่อกี้เนี่ยโปรตอนไม่มีตัวโอนิดนึงอ๋อโอเคเดี๋ยวดูละโปรตอนไม่มีตอนเป็นตัวโอโปรตอนเลยนะแล้วก็นิวตรอนช่วงกลางนี้นะใช่ไหมใช่ P อยู่นี่เนาะ PE อยู่นี่นะตัวนี้ PE ใส่วงกลมความนิดนึงเพราะมันเป็นอนุภาคนี่คือวิทยาศาสตร์แต่ว่าไออยู่ข้างนอกเป็นอิเล็กตรอนใช่ไหมวิ่งรอบอยู่ใช่ครับมันอยู่ทุกคนทุกแห่งใช่ไหมก็มันทั่วๆไปถ้าเราพูดแค่อนุภาคมาพูดกันต้องพูดแค่ตรงนี้ครับทั้งสองด้านเนี้ยเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองนิวเคลียสที่บอกว่าสเปิร์มเมื่อกี้เนี่ยครับเพราะนิวเคลียสประกอบด้วย2ตัวเนี่ยโปรตอนกับนิวตรอนนานแหละโอเคแล้วก็นี่คือการพบกันใช่ไหมพบกันและจากกันเนี่ยไอ้ตรงนี้นะฮะที่บอกว่าถ้าจะเอาพอยต์เข้ามันพอยต์ออฟวิวจริงนะฮะพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์พูดได้แค่ตรงนี้มากกว่านั้นไม่ได้แล้วไปคว้าก็ไม่ใช่แล้วเพราะไปคว้าก็จะมีอีกอันนึงอธิบายได้เหมือนกันแต่จะไปเลยเพราะว่าทางด้านจิตมันไปต่อไม่ได้ เพราะจิตมันอยู่แค่นั้นเองอธิบายได้แค่นั้นเองนะมันอธิบายได้แค่อยู่ที่เรียกว่านิวเคลียสหรืออนุภาคนั่นเองครับผมเนี่ยนั้นพอเวลามาเป็นภาพพวกนี้พวกเอเนอร์จีที่มันจะมาแล้วครับก็ติดอยู่ตรงนี้นี่พวกดวงดาวนี่บิ๊กแบงนี่โลกเนี่ยศูนย์กลางของโลกเพียวนี้มันอยู่ในศูนย์กลางของโลกแล้วมันสามารถที่จะลิงก์ไปหากันตรงนี้ทั้งแกแล็กซี่เลยมันผ่านอวกาศไปเลยครับตัวนี้ที่บอกว่าอวกาศคือค่าคงที่เพราะตัวนี้มันเชื่อมโยงกันดูผืนเดียวกันเป๊ะเลยล่ะมันมีทางวิทยาศาสตร์เขาพูดว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง96%แต่เขาจะมาเรียกชื่อหนึ่งว่าพลังมืดพลังงานมืดหรือสารมืดนั่นเองมีทั้งหมด96%ส่วนพวกดาวต่างๆนะสภาพดวงดาวมีแค่ 4% ในกระพบนี้เพราะโลกเราเนี่ยโอ้โหไม่มีมองไม่เห็นเลย 4% เฉพาะตัวโลกเมื่อเวลาเทียบกับเอกภพนะมันยิ่งใหญ่มากแต่จิตพอเวลาได้จิตพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถึงหมดแสนกฎจักรวาลครับแต่ขอให้บริสุทธิ์อย่างเดียวนั้นพลังงานตรงนี้มันบริสุทธิ์มากมากตรงนี้ใช่ไหมที่เอามาเป็นเพียวยี่ที่เอามาเป็นพลังงานตรงนี้ที่ผมเรียกว่าเพียวยี่ครับในการมาช่วยเนี่ยใช่ครับใช่ครับเนี่ยวันนี้ปวดเนี่ยมันจะหายไหมเนี่ยหายใช่ไหมหายได้ไงมันอักเสบนะสนใจเจอมือผมไม่ขาดโอเคดึงแป๊บเดียวเนี่ยถ้าว่าไปทำไมเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประจุไฟฟ้าลบกับบวกนั่นเองอันนั้นมันไฟฟ้าสติอันนั้นมันบวกใช่ไหมที่ปวดเนี่ยมันได้หมดครับบวกทั้งบวกทั้งลบจะบอกว่าลบมากบวกมากกว่ามันก็มันไม่เท่ากันแค่นี้อย่าคิดมากเรามาคิดเรื่องไฟฟ้าสติดีกว่าในร่างกายนี้ไปอีกทีนึงครับนี่ใช่ไหมทุกขังนิจังมาแล้วนี่แหละทุกขังนิจังอนัตตานี่เป็นกลุ่มคำที่เหมือนกันหมดยังไม่มีตัวตนเนี่ย
ครับผมเป็นปัญญาเป็นสุญญตาโลกุตตระปรมัตถ์พระธรรมอนัตตาพระนิพพานพระอรหันต์ความว่าง wisdom emptiness ether god ต่างหากอ๋อคือไม่พระเจ้าเนี่ยเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับพระเจ้าของมุสลิมของคริสเตียนเนี่ยก็อยู่เนี้ยนะมันก็เอามาด้วยกันคือเพียวดิซึมนี่แหละนะแบ่งทำไมครับอ๋อใช่ผมก็ว่างั้นนะจะได้แบ่งแล้วมันทะเลาะกันอืมพูดเพียวนะจิตบริสุทธิ์จนจะรู้ได้อืมมันเพียวนี่คือทางด้านทีนี้ด้านนี้มันเป็นไดนามิกเป็นทุกข์ทุกอย่างทุกโลกนี่เป็นอนิจจังอยู่แล้วเนาะใช่ก็เดี๋ยวมันจะลิงก์หากันอยู่ตรงนี้เช่นนี่ก็มาจากมนุษย์เลยนะนี่หัวใจแล้วเนี่ยนี่เขียนมาได้ไงแล้วก็ปัญญาจากใจเนี่ยนะใช่ไหมก็ปัญญาผมนั่นแหละครับแล้วปัญญามาจากไหนลูกก็ท่านรู้ที่เขาว่าท่านรู้นะครับดูไหนท่านรู้มันอินไซต์ออฟเดี๋ยวนะเซ็นเตอร์นะฟังดีนะเซ็นเตอร์ออฟแบรนด์ครับส่วนกลางสมองครับผมตัวนั้นทางแพทย์จะเรียกกันว่าพิทูตารีต่อมแต่ผมจะเรียกว่าหลุมดำพิทูตารีนะผมเรียกว่าหลุมดำผมมักจะไม่ใช้ภาษาแพทย์ผมอ้างคำเดียวผมก็พอละอ้างถึงเข้าคำเดียวก็พอทำเรียกไปเป็นหลุมดำครับผมอธิบายในเชิงธรรมชาติมากกว่าเพราะนี่เรื่องธรรมชาตินี้ไปต่อตอนเข้าใจแล้วขันห้านี่ขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ขันสีแดงห้าใบเดียวกันไม่ใช่นะขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณทางด้านนี้ยังไม่เพียวนะเนี่ยครับด้านนี้ยังไม่เพียวนะครับก็อิมเพียวนั่นแหละครับใช่ด้านนี้คืออิมเพียวด้านนี้คือเพียวมันวิญญาณที่เดี๋ยวนะวินทุกข์ข้างหน้าโอเคตรงนี้ได้ครับแต่ถ้าหากว่าวิญญาณของภาษาปฏิจจสมุปบาทอวิชชาสังขารวิญญาณวิญญาณในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นคือไม่เพียวครับก็แปลว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองส่วนวิญญาณที่นี่ของขันธ์ห้านี่คือเพียวละเอานี้มาทิ้งแม่นี่ได้แม่นี่เรื่องนี้ไม่หายหรือหวงเป็นกำแพงหวงอยู่หวงด้วยพระอรหันต์หวงด้วยไงโอเคก็ใจเก็บไว้อยู่ผมอาจจะหายเพราะคนไม่มีระเบียบต้องซีร็อกก็จะเก็บไว้แต่มันไม่สวยแบบที่ทำเนาะนิดหนึ่งนี่ช่างออสเป็นคนเขียนนะผมจะผ่านไปได้หมดผมผ่านวิชาฟิชีวะก็ได้พูดผ่านชีวะมนุษย์ช้างลิงว่าไปเล็กๆแสบเซนเดียวใช่ไหมสัตว์เซลล์เดียวก็เสร็จโมเลกุลเป็นอะตอมเขาเรียกเหมือนกันครับเซลล์เดียวพวกเซลล์นี่ไปหาเซลล์บุกหาเซลล์นี่แอบนี่ไงนี่ที่บอกว่าเราคือใครเราคือโลกเราคือใครเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกสมองก็ส่วนย่อผมว่าถ้าไปบรรยายในปริญญาเอกเขาคงคิดว่าเขาคงไม่รู้เรื่องกับเราเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเราไปเดินตามหลักสูตรเดี๋ยวอาจารย์นะมันเนื้อหลักสูตรเขาว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ฮะผมก็จ่าจวนแล้วว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ใช่เพราะของเก่าไม่ได้ของเก่ามันตกยุคยังผมก็ไม่ยอมรับเลยของเก่าของเก่ามันก็หมดไปของเก่ามันองค์ความเชื่อของเก่ามันเป็นเอกตำราเขียนของคนพบมันมันก็ไม่มีสาระอะไรเชื่อเขาแล้วจึงกัญชาจึงไม่มีจึงเขาขายรวยทั่วบ้านทั่วโลกใช่ไหมถึงโลกก็เป็นแม่เหล็กกันแม่เหล็กโลกแล้ววันนี้กลมๆไม่มาเลยกลมๆกลมๆไม่มาเลยไม่ได้มาไม่จำเป็นใช่ไหมผมหยิบอะไรก็ได้ทั้งหมดนี่แม่เหล็กตัวคนก็เป็นแม่เหล็กคนแม่เหล็กโลกเนี่ยมาดูตัวกลมกลมกลมมันก็ดูได้มีไหมเหรอได้ไหมผมก็มีกลมกลมเงินกลมกลมดำดำแต่ผมเป็นตีดำเจ๋งเจ๋งนี่นี่มาถึงนี่มาแล้วโอ้โหนี่มันมีพระสมณะเนี่ยมันตรงนี้ยิ่งชัดนะฮะนี่พลังงานตรงนี้ยิ่งชัดมาแล้ว
แต่ผมจะเรียกว่าโฟตอนพลังขาวๆเนี่ยผมจะเรียกว่าโฟตอนมันเป็นภาษาฟิสิกส์โฟตอนคือเอนเนอร์จีเนี่ยหรือพลาสมาในภาษาชีวะมีความร้อนเป็นไงพลาสมาเนี่ยมันก็เป็นภาษาชีวะพลาสมาก็คือเลือดขาวนี่เองครับอันเดียวกันนี่กับนี่อันเดียวกันนิวทริโนนิวทริโนนี้คิดว่ามันไม่ใช่ผมคิดดูแล้วว่าไม่ใช่เพราะนิวทริโนแปลว่าหายตัวมันเป็นเมตาฟิสิกส์คือหายตัววับแป๊บนิวทริโนอันนี้ไม่ใช่คิดว่าใช้ของสองคำนี้ก็พอละก็ cover แล้วไอ้ที่มันขาวๆนี่นะพลังงานบริสุทธิ์คือพลังงานไฟฟ้าสถิตสามารถรักษาความสมดุลของร่างกายมนุษย์แบบองค์รวมได้แน่นอนไฟฟ้าสถิตมาถึงเซลล์ก็มีหนึ่งเซลล์เดียวพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในเซ็นเตอร์ของเซลล์รอบนอกนี้เป็นเพียงแค่นิวเคลียสพลังงานนิวเคลียสก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์เองนิวเคลียสหรืออิมพีโอเนี่ยต้องดูตอนรวบต้องใช้เวลาอย่างต้องใช้เวลาคิดละต้องศึกษาตามเนาะทีนี้พออะไรมาเป็นพวกสันดาปพวกเผาผลาญพวกเบิร์นนิ่งเบิร์นนิ่งเป็นพวกเป็นเคมีฟิสิกส์อยู่ในตัวเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องชีวะด้วยนะเมตาบอลิซึมเซลล์อิมมูนิตี้ควบคุมเอนไซม์จะเนี่ยควบคุมฮอร์โมนโปรตีนโนดีและ RNA ด้วยครับจริงๆมัน RNA ต้องสอนลึกเข้าไปในทีนึงเอาแค่ DNA ก็พอแล้ว RNA มันต้องพูดเรื่องกรดอย่างเดียวกรดคราวนี้พลังงานที่ว่ามันยึดเหนี่ยวกันนี่คือลบกับบวกครับทีนี้ลบมาก็บวกเซลล์ตัวเซลล์มันเหนี่ยวร่างกันก็ด้วยเอนเนอร์จีตัวเนี้ยครับอาจารย์จะขอเอาคนนี้ค่อยแค่นี้ก่อนผมหนักนะผมว่าหนักนะอะไรหนักเนี่ยตัวนี้แหละมันความรู้เนี่ยแน่นอนเลยมันจะตามไม่ทันดิเพราะจะตามไม่ทันมันแน่นอนมันต้องใช้เวลาอ่านก่อนผมต้องอ่านก่อนแล้วค่อยมาถามถ้าหากว่าจะอยากจะบรรยายให้ฟังหน่อยซ้ำไปนะถ้าขึ้นกระดานได้อธิบายย่อยนิดนึงก็เอาแต่ใบนี้อีกใบนึงพอนี่มันมีธรรมะอยู่เนี่ยใบเนี้ยก็ได้ใบนี้ก็น่าจะเคลียร์เพียวจิตใช่ไหมผมจะต้องใช้ภาษาไทยเพียวจิตครับเพียวจิตเนี่ยจะให้ขึ้นเป็นเฮดเลยฮะเพียวจิตเพราะผมเป็นคนไทยเนี่ยจิตคือภาษาไทยอ่ะใช่ใช่อ่านคืองี้ได้ไหมอ่ะอ่านคนเดียวมันรู้คนเดียวเอาเป็นว่านั่งถามกันสองคนแล้วก็ขึ้นกระดานวันสักวันหนึ่งก็ให้ผมให้ผมศึกษาเลยให้ผมศึกษาให้ดูเพื่อตั้งคำถามได้ก่อนเนาะให้ผมต้องอ่านเข้าใจผมอ่านเที่ยวท่องเที่ยวเดี๋ยวผมก็รู้เรื่องแล้วว่าอะไรเพราะหลายอย่างเป็นเรื่องของความโลกของจักรวาลของที่มาของจักรวาลของโลกแล้วมันมาเป็นวิชาเคมีฟิสิกส์มันอยู่ในนี้หมดถูกต้องครับแต่มันก็อยู่ในสมองคนอยู่ในร่างกายคนเนี่ยพูดง่ายๆนี่คือการพูดเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยคือการวิเคราะห์กายนี่เองเคมีชีวะครับเนี่ยทีมันไม่ใช่ทีมันวันนี้อันนี้ก็คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ของผมเนี่ยพอเวลาเพราะผมมีหลักการขอโทษผมมีองค์ความรู้ผมใช้คำนี้ว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมไม่ถ่ายผมอ่ะก็นี่กันนะทุกคนถ่ายหมดใส่เข้าไปในร่างกายนี่เปลี่ยนเคมีร่างกายมันให้มันเก่งกว่าเก่าแล้วขับไล่ไอ้ตัวการบ้านการเมืองออกไปเหลือแต่การวัดจะได้เอาเพียวในจี้ไปสอนคนดีกว่าจะสอนการเมืองคนสอนการเมืองมันร้อนเพราะว่าทำยังไงมันก็โกงอยู่เหมือนเดิมอ่ะทำยังไงมันก็กินอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่คนไม่ได้เพียวในที่นี่แหละจบตำราเล่มนี้ก็ทะลุโป่งแล้วเพราะว่าคนลุงหงอบเป็นเพียงออนออฟปลดปล่อยพลังหมาก็แค่อธิบายใช่เพราะว่าได้จะได้อธิบายได้เพราะอะไรอธิบายในเชิงของเก่ากับของใหม่เข้าด้วยกันรวมเลยครับคืออาศัยองค์ความรู้ที่เอาของยากมาอธิบายให้คนเข้าใจได้ครับ
โดยอาศัยหลักพุทธธรรมและหลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานแต่เราต้องเข้าใจเป็นทีละประเด็นให้ชัดๆแต่พูดไกลตัวคนก็อาจจะไม่สนใจอย่างบิ๊กแบงนี่ก็จะเข้าใจยากเราก็มาเริ่มต้นว่าเอเนจีในคนเนี่ยมันเอาไปใช้ได้อย่างไรทำไมจึงจะคันเทเวตคือจะพัฒนาเพียวเอเนจีเนี่ยให้มีความเข้มแข็งมันออกมาจากกายจิตเนี่ยออกมาเป็นพลังงานที่สามารถจะนำมาใช้ได้อย่างที่อาจารย์งอกท่านทำอยู่ในขณะนี้ก็คือใช้พลังใจดูไอ้ความผิดปกติของร่างกายต่างๆเป็นเอ็กซเรย์ไปแล้วก็ไปดูสภาพการต่างๆถึงทั้งบอกว่าที่จริงแล้วก็มีขั้วบวกกับขั้วลบอยู่ในนี้ความร้อนความเย็นความหนาวดินน้ำลมไฟมันอยู่ด้วยกันมันจะแยกจะแก้ยังไงนี่ก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ท่านรักษาท่านว่ามันจะขจัดปัดเป่าถึงที่เราไปเอาจิตไปยึดคิดกับเขาโอ้โหมันเจ็บจริงๆเลยมันก็ลุงหมอกถึงนำเสนอให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นพลังงานได้โดยการอ่านการงับอากาศโอ้มันแรงมันแรงเลยแรงอาจารย์คนป่วยคุยกับคนไม่ป่วยคือนอนไม่หลับมันจะมีเส้นไตบรรพับไหมป่าเส้นไตบรรพับครั้งแต่ก่อนก็มีเป็นตะคิวบ่อยแต่ดังแล้วก็ไม่ค่อยเป็นนิดน้องเลยว่าเออเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันอาจจะเพราะการเดินมากเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยจริงๆจะหายอาจจะหายปวดแล้วตอนนี้ต้องยืนอยู่สิครับผมว่ามันน่าจะดีขึ้นมากผมว่านะเพราะว่าทำขนาดนี้นะโยกเยอะแล้วบันเล่สิบันเล่ยังขยงปลายเท้ายังมันดีขึ้นนะลองถือหน่อยก็ดีครับครับลองใช้บีฟอร์อัพเตอร์นี่นั่นโอ้โหมันแดงปื้ดนะอาจารย์นี่นะเพราะตัวแดงมันอักเสบมาอาจารย์แต่รองเท้าได้รองเท้าได้ยิ่งกว่าเดิมไม่รู้ว่าเท่าเดิมมากกว่าเดิมแต่เดิมมันก็เดินมันต้องตะแคงนะอาจารย์นี่ก็ไม่ตะแคงแต่มันก็เดิมมันยังหนักอยู่เดินตะแคงแต่ก่อนเดินเดี๋ยวนี้มันก็เดินลงไปฝ่าเท้าลงต้องเหยียบหลังเท้าผมเหยียบหลังเท้าผมเหยียบอันน่ะโทษครับมันจะถ่ายเทอืม
ก็ถ่ายเทพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์หรือจะเป็นไฟฟ้าก็ประจุไฟฟ้าบวกลบพูดได้2ด้านผมจะใช้เป็นไฟฟ้าก็ได้ใช้เป็นเอเนอร์จีก็ได้ก็โอเคก็จะก็ดีอยู่แต่มันมันร้อนนะตอนนี้ร้อนพูดถึงปวดพูดถึงปวดกับพูดถึงขยับได้ไม่ได้แล้วขยับยับจัดที่มันหนาเนี่ยมันบวมเยอะอาจารย์ครับยังได้นะนี่ได้นะถนัดไหมนะครับทำได้อยู่ทำได้นะสายนะฮะได้เต็มไหมได้เต็มประสิทธิภาพนะแต่มันตึงเลยนะตึงนี่น่าจะเกิดขึ้นจากการบวมมันนะตึงเนาะตัวนี้ตัวนี้มันเพิ่มมันเบาลงมันบางกว่ากันเนี่ยบางกว่ากันเนี่ยบางตัวไม่บวมใช่ตัวมันหนาใช่อันนี้นี่ตรงนี้ตัวใช่แดงผมเลยเอายาบทามันหน่อยก็ดีเอายาเลยทาผมใช้พวกยาเด็กเขาซื้อมาให้มันเป็นครีมครีมแก้ปวดอะไรนะก็น่าจะมันอาจจะแก้อักเสบส่วนช่วยมีไปดูเห็นตรงนี้ไหมโอ้มันเก็บอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ไดฟิรินเนี่ยก็ทาผมไม่กลับมาปวดแบบเมื่อคืนเลยนะแล้วคืนปวด
าจารย์ก็พยายามที่จะถ่ายเทเพียบดิจี้เข้าไปในตัวที่มันเจ็บแล้วก็เดินตะแคงเพราะความบวมของการเดินมาเกิดสภาวะการบีบกดจากรองเท้าแล้วก็แล้วเดินมากก็ทำให้เกิดการช้ำบวมแล้วก็ใช้วิชาสองมือเข้าไปดูนะครับเพื่อเป็นการปลดปล่อยพลังทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นพลังบวกพลังลบสภาวะทางจิตที่ใช้ purity อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ได้ทดลองในวิชานี้อยู่ก็เป็นวิชาก็เรียกเป็นวิจัย purity โดยใช้Human Body เนี่ยเป็นเครื่องทดสอบองค์ความรู้ทางจิตไม่ใช่เฉพาะผมนะคนไปหาท่านก็วันหนึ่งก็เยอะแยะไปหมดนะสัปดาห์หนึ่งก็หลายร้อยคนแล้วก็ทำรีคอร์ดเอาไว้ว่าอะไรเป็นอะไรใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละเงื่อนไขไม่ได้เกี่ยวข้องกันให้ยาไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวว่าการอะไรจะเกี่ยวข้องกับใช้พลังจิตต่อจิตที่เราแล้วคนก็มีเพียวนิจี้มาพบประสบกันเพื่อที่จะเป็นพลังสำคัญในการขจัดปัดเป่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเพื่อการเจ็บปวดก็จิตไปรับรู้ไปรับทราบไปปรุงแต่งมันขึ้นร่างกายมันก็จะเป็นไปมีเยอะนะหนูช่วยทานหน่อยมีเยอะหนูครับโอ้โหอะไรกันคิดว่าคงโอเคนะเจ็บมากไหมครับมันก็เจ็บมากกว่าเดิมไหนจะว่าหินนั่นครับหินหินก้อนนี้ไหนเด็กเขาเก็บอยู่ไหนวะจิ๊กเด็กเขาเก็บไว้โอ้โหมันตึงมันตึงที่แล้วต้องถามเด็กว่าเด็กมันเก็บขึ้นโอ้สังขารนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจารย์นะมันเป็นนิจจังเนี่ยมัน